แล้วก็ถึงคิวสัตว์เลี้ยงตัวที่5ของปันนะคะตัวนี้เป็นหมาจรนะคะเป็นหมาไทยลายเสือนะเป็นน้องหมาที่เนียนมาอยู่ในบ้านปันตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ดีๆก็รับเลี้ยงมันได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็คือรักมันมากๆเลยนะเป็นหมาแก่แล้วนะคะสตอรี่ในชีวิตพี่เสือเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะปันรู้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาเจอพี่เสืออีกนะคะเพราะว่าคุณป้าที่เลี้ยงพี่เสือมาก่อนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าคุณป้าที่เลี้ยงพี่เสือเนี่ยคือเขาก็เลี้ยงได้แค่แบบให้อาหารอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ให้นอนตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนน่ะก็จะปล่อยทำให้มีปัญหาในหมู่บ้านนะคะปันก็เลยแบบเอาเขามาเลี้ยงพร้อมกับย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยเพื่อความแบบปลอดภัยของพี่เสือด้วยนะคะแล้วก็สบายใจกว่าด้วยปันบอกเลยว่าน้องหมาลายเสือเนี่ยวาดยากกว่าเสือจริงๆอีกนะคะเพราะว่าลายมันแบบค่อนข้างซับซ้อนนะสีขนมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆปันออกแบบสไตล์นี้มาเพื่อลงสีแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะจะได้ประหยัดเวลาในการวาดแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นลายเสือค่ะมันจะต้องใส่ดีเทลเข้าไปนิดนึงไม่งั้นมันจะดูเหมือนแบบภาพยังไม่เสร็จนะคะปันก็ค่อนข้างเติมขนไปหลายชั้นเลยนะกว่าจะลงตัวนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะสไตล์นี้จะเป็นแบบตาโตจมูกปากเล็กนะคะจะเห็นได้ว่าจมูกปากเนี่ยปันก็หดให้เขาเล็กลงนะส่วนตาก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็หน้าให้สั้นลงนะคะมีแก้มเพิ่มขึ้นตลกมากเลยเหมือนหมาโหดพยายามแบ๊ว